ฮังซอตอบสื่อเกาหลีเวียดนามก็มีนักเตะระดับเดียวกับธีราธรคุณซือทีมชาติเวียดนามตอบคำถามสื่อบ้านเกิดที่สงสัยเรื่องคุณภาพผู้เล่นโดยบอกว่าลูกทีมเขาชุดนี้ก็มีผู้เล่นที่อยู่ระดับเดียวกับธีราธรบุญมาทันพักฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามเชื่อมันว่าทีมของเขายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022แม้ว่าจะเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทย 2-2 ที่มีดินสเตเดียมในเกมนัดแรกของรอบชิงชนะเลิศก็ตามเกมนี้ดาวทองออกนำก่อนจากเหยียนเทียนลิมนอ 0.24 แต่ครึ่งหลังช้างศึกมายิง2ประตูรวดจากปรเมศวร์อาจวิไลนอ 0.49 สารัตอยู่เย็นนอ 0.64 ก่อนที่วูวานท่านจะมาตีเสมอได้ในนาทีสุดท้ายเจ้าบ้านเก็บผลเสมอไปอย่างหวุดหวิดคุณซือชาวเกาหลีใต้กล่าวหลังจบเกมแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่เรายังรู้ว่ามีกฎอเวโกเราไม่ยอมแพ้เราจะพยายามคว้าแชมป์ในประเทศไทยให้ได้ปั่นบทความต่อด้านล่างสำหรับผมนี่คือเกมสุดท้ายของผมในฐานะเฮดโค้ชในบ้านผมต้องการที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญที่สนุกสนานสำหรับแฟนๆผมขอโทษที่ทำไม่ได้ผมขอบคุณนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่เวียดนามเล่นได้ไม่ดีในครึ่งหลังทั้งที่ออกนำไปก่อนในครั้งแรก 1-0 ก่อนจะมาโดนคืน2ประตูรวดนั้นฮังซอตอบว่าผมยังไม่ได้ดูวิดีโอหลังจบเกมดังนั้นผมจึงไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้บางทีผู้เล่นอาจอยู่ภายใต้ความกดดันในบ้านพวกเขาต้องการชนะมีผู้เล่นไม่กี่คนที่หลุดจากตำแหน่งไม่ต้องเรียกร้องอะไรผู้เล่นทุกคนทำเต็มที่แล้วเราจะพัฒนาต่อไปผมไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์ผมคำนวณเปอร์เซ็นต์บุกชนะไทยไม่เป็นผมแค่รู้ว่าต้องทำให้ดีที่สุดอย่างไรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้ถามว่า2ประตูของทีมไทยมาจากธีราธรที่ทำ2แอสซิสต์เขาเป็นผู้เล่นระดับสูงที่เคยเล่นในญี่ปุ่นถ้าฟุตบอลเวียดนามต้องการพัฒนาจะต้องผู้เล่นมากกว่านี้ที่ไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮังซอตอบว่าผมไม่ค่อยชอบประเมินนักเตะของคู่แข่งเท่าไหร่ธีราธรเป็นผู้เล่นที่ดีแต่เวียดนามก็มีผู้เล่นในระดับของเขาเช่นกันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup รอบชิงชนะเลิศนัด2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะแข่งขันวันที่16มกราคมนี้เวลา 19:30 นที่สนามม.ธรรมศาสตร์รังสิต ถู่มาวินปรึกษาแพทย์พึ่งวิทยาศาสตร์ทำลูกแฝดเชื่อปีนี้ปีชงปีหน้าเดินหน้าปั๊มทายาทคู่รักหวานแหววสายกินชีวิตแฮปปี้เร่งปั๊มทายาทสำหรับผู้จัดคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์และสามีมาวินทวีผลวางแผนอนาคตร่วมกันอยากอุ้มลูกแฝดแต่ปีนี้ชงเลยต้องดูฤกษ์ใหม่เป็นปีหน้ามองภาพอนาคตเลี้ยงลูกแล้วเดินเข้าโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์พึ่งวิธีวิทยาศาสตร์หากติดขึ้นมาก็ลูก2ไปเลยจ้าล่าสุดวันที่14มกราคมดูมาวินมางานเปิดร้านชิจิแจแปนีสรีสเตอรองที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าววันเด็กแล้วเรื่องลูกจะมีข่าวดีเมื่อไหร่มาวินตอนแรกกะทีละคนตอนนี้ถ้าแฝดมาก็เอาแฝดเลยครับตู่ตอนแรกแพลนว่าอยากมีลูก2คนค่ะก็แพลนว่ามีทีละคนแต่พอมาถึงอายุเท่านี้แล้วก็คุยกับคุณหมอถ้าคิดว่าแฝดได้ก็น่าจะแฝดเลยเพราะว่าทีละคนไม่ทันแล้วมาวิน
อยากมีนักชิมตัวเล็กๆมาช่วยชิมแล้วมาช่วยเทสอาหารหน่อยแบบนั้นพึ่งทางแพทย์เลยถูกมีหน้าทันและปรึกษาคุณหมอว่ากำลังพยายามกันอยู่ค่ะต้องดูด้วยว่าตัวอ่อนที่เราได้แข็งแรงกี่ตัวแล้วก็ดูภาวะเราตอนนั้นด้วยว่าพร้อมที่จะฝังได้กี่ตัวอยากจะได้แฝดหญิงเลยแต่ก็ต้องดูตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดมาวินเอาทุกวิธีครับตอนนี้ค่ะแต่ไสยศาสตร์แหละครับถ้าใจเลือกเลยอยากได้เพศหญิงสุดท้ายอะไรก็ได้ขอแค่เป็นลูกเราก็แฮปปี้แล้วครับแข็งแรงสมบูรณ์ปีนี้มีลุ้นแน่ๆถูกตอนแรกอยากจะมีปีนี้เลยแต่ปีนี้เป็นปีเถาะแล้วมาวินเป็นปีระกาแล้วมันชงแล้วคือถ้าลูกออกมาเถียงยับเลยนะเลยคิดว่าอยากจะขยับไปนิดนึงคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาวินธรรมดาเถียงกันผมก็แพ้เขาอยู่แล้วถ้าเจอลูกอีกคนผมไม่รอดแน่นอนเรามีความเชื่อทางนี้ถูกก็ดูไว้เหมือนกันพูดตรงๆเคยมีแฟนเก่ายิ้มแล้วเราเป็นปีม้าแล้วแฟนเก่าเป็นปีหนูแล้วมันชงเราก็ไม่เชื่อโอ้โหตีกันแบบสุดๆเลยคุยกันก็คือไม่เข้าใจเลิกกันทุกๆ3วันเลยรู้สึกว่ามันน่าจะจริงแล้วแหละถ้ามีลูกปีหน้าไม่ชงแล้วถูกปีหน้าไม่ชงปีหน้าดีแต่ถ้าจะคลอดปีหน้ามันต้องหลังตรุษจีนปีหน้าด้วยมันถึงจะเปลี่ยนอย่างปีนี้เราต้องเริ่มทำอะไรใหม่ประมาณมีนาคมเมษายนคือตอนนี้มันยังไม่ใช่ปีใหม่ตามดวงดาวไม่ได้เชื่อนะยิ้มเตรียมความพร้อมร่างกายยังไงถูกคุณหมอก็ให้บำรุงเยอะอย่างตู่เป็นคนขาดโปรตีนกินโปรตีนน้อยเนี่ยก็มากินอาหารญี่ปุ่นร้านตัวเองกินปลาเยอะๆมาวินส่วนผมดื่มน้ำสีเหลืองเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นชาแทนมีคิดชื่อไว้เลยไหมถูกยังไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่าจะต้องดูวันเกิดและดูปีด้วยอาจจะต้องดูวันที่เกิดแล้วก็เวลาปีหลายอย่างมาวินตามใจเขาจะชื่ออะไรก็ได้ชื่อลูกผมไม่มีปัญญาแน่นอนเห็นภาพเลี้ยงลูกด้วยกันมาวินผมเห็นนะคุณเห็นปะตู่จริงๆถามว่าอยากมีลูกไหมอยากมีลูกมากแต่ก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆเราก็จะมีความสุขในอีกแบบหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ตั้งหลักคือใช้ชีวิตให้มีความสุขแหละไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมาวินใช่ๆแต่มีเถอะเห็นในไอจีซ้อมอุ้มหลานแล้วมาวินที่เธอซ้อมอุ้มไงตู่เป็นคนชอบเด็กจริงๆก็มีหลานๆเขาก็จะชอบซบเราเวลากอดเขาน่ารักช่วงนี้ก็พยายามไปเจอหลานบ่อยๆให้เขาชินกับเราให้อุ้มได้ก็ซ้อมวนไปมาวินคือเวลาเจอเด็กมาซบตรงไหล่คือมันละลายพอเด็กชี้ไปไหนไปลูกไปถ้ามีลูกต้องแข่งกันสปอยแน่นอนถูกสปอยไหมอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันว่าถ้าเกิดมีลูกเราจะให้ลูกนั่งบิสเนสไหมแต่ตัวเล็กนิดเดียวคือเรารู้สึกว่าสอนให้เขาสบายมันง่ายให้ลำบากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสบายมันง่ายไม่ต้องสอนถ้ามีจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใจแข็งขนาดนั้นไหมมาวินผมว่าตัวผมไม่รอด